ยอมถวายบาร์บี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคงพักสมองกันนั่งปิม145ตาอาจจะดูฉ่ำๆนะคุณผู้ชมครับไม่ฉ่ำไหวเหรอฮะตีห้าฮะตีห้าฮะคุณผู้ชมมันต้องฉ่ำอยู่แล้วฮะแต่โทษทีอยู่ๆพี่ก็นึกคึกอยากจะอัดพักสมองขึ้นทำหน้ากูส้มตีนก่อนอ่ะก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่างงก็ต้องถอดมันทิ้งกันไอ้วันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ภรรยาเมียผมเนี่ยโอ้โหคลั่งมากเขากำลังจะกดบัตรจัสตินอะคอนเสิร์ตจัสตินโอ้โหตื่นเต้นไม่หลับไม่นอนวันนั่ง F5 ดูแต่เว็บพากูไม่ได้นอนไปด้วยเตรียมบอกลาคนละครึ่งพบกับคนละเซียวรัฐช่วยจ่าย25ประชาชนจ่าย75ครับผมโอ้โหอยากนั่งตบมืออย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงอะถ้ามึงไม่ไหวมึงก็อย่าฝืนให้คนที่เขาพร้อมให้คนที่เขามีมันสมองเนี่ยเข้ามาบริหารเข้ามาจัดการโง่และเสือกอวดฉลาดกูด่ามึงทุกวันจนกว่ามึงจะออกแค่นั้นแหละเกลียดแม่งโทษที่ให้อินไปหน่อยเวลาว่างพี่ชอบเล่นหุ้นจริงหรอคะรายได้ดีไหมอ่ะจริงสิครับนี่ไงหุ่นหยนอัดเจอเข้ามาเลยพวกเราไวเลยใครที่กำลังจะจีบสาวฮะลองฮะเอามุกนี้ไปจีบดูผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายมีอนาคตอยู่แล้วหุ่นหยนคุณตีนก็ตีนถีบหน้าให้ก็ดีแล้วกูต้องตีนเขาอีกเดี๋ยวจะเชื่อมว่ะไอ้ชิ้นในการบ้านเด็กป.1เนี่ยโอ้โหนี่คือเรื่องจริงไหมเนี่ยไม่ได้ตัดต่อหรือว่าไม่ได้กวนส้นตีนใช่ไหมข้อหนึ่งตอบอะไรอ่ะ ทั้งหมดเนี้ยกูได้แค่ข้อเนี้ย15+16อ่ะ31 เป็นไงพี่พิมพ์เก่งไหมเด็กๆยังกูปวดหัวอันนี้ป.1นะจบป.6เนี่ยเข้านาซาได้เลย เด็กสมัยนี้มันเรียนกันโหดจังวะสมัยผมป.1เนี่ยโอ้โหทันลูกคิดกันไหม ผมเคยเรียนลูกคิดด้วยนะเว้ยไอ้ช้าดิกูแก่แข็งเลยคุณธรรมที่เด่นชัดที่สุดของพันท้ายนรสิงห์คือเรื่องใดน้ำจิ้มไก่ฮะ ใครๆก็รู้ฮะว่าสูตรเขาเด็ดจริงเด็กสมัยนี้เนี่ยมันไร้การพระพุทธรูปปางฟังกิ้งฮีโร่ฮะแล้วเหมือนด้วยฮะเมื่อก่อนเคยร้ายร้ายร้ายยังรู้ต่ออะไรเลยบ้าไหมฮะแต่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลายดีอุ้ยคอมเมนต์แรงมากฉันน้ำก่อนหลุงเจ๊ตัวบังเอกเลยอะเมากูก็เมาคือกันเอ้าโพดกูตัวนี่เชื่อหาว่าเมาฮะครับมันก็ครับคอนเซปต์รายการมันก็ตามนั้นอะคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรอยู่ในรายการนี้เลยฮะกูก็เมาคือกันอะโพสกูตัวนี่ต
ตอนโดนใช้ไปชงนมให้หลานนึกว่าผมเป็นคนเดียวเนี่ยดีดีอร่อยนะเคยไหมแม่กูบ่นตลอดอะทำไมน้องกินนมเปลืองจังวะกูล่อไปแล้วครึ่งกระป๋องแดดมันร้อนนะแต่เอาข้อจริงเหอแดดเขาสุดจริงนะคุณผู้ชมนะโอ้โหจะตายอ่ะแดดเมืองไทยโอ้มันตายได้นะคุณผู้ชมนะดูแลรักษาตัวกันด้วยนะครับผมถ้าร้อนอยากประหยัดเข้าห้างขอบคุณซองผ้าป่าในวันนั้นที่ทำให้บำรุงผิวพรรณในวันนี้แคปชั่นจากหลวงเจ้ฮะนี่พ่องเชียวนะเมียใหม่หัดขับว่าโทษทีฮะพอดีว่าเมียคนใหม่เนี่ยเขาหัดขับรถลวงเมียเก่าชนท้ายแซ่บมากนะแม่ถ้าขอไลน์ผู้ชายก่อนนี่แลดป่ะแลดเสียดายลูกชายร้านทองกูสายิ้มให้ถ้าเอาไว้คุยธุระก็อีกเรื่องนึงนะไม่ได้แลดหรอกลูกบางทีมีไลน์ไว้คุยไว้ติดต่อเนี่ยคุยเรื่องธุระหรือว่าตอนกลางคืนเนี้ยอาจจะแบบว่ากู๊ดไนท์กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะลูกนะไม่ได้เป็นเรื่องแรกที่อย่างใดคนเราชอบเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนกันก็ล่าสุดก็เลยเลี้ยงยุงซะเลยกลัวน้องจะหนีฮะก็เลยผูกเอาไว้เลยนี่เดี๋ยวสี่ห้าทุ่มต้องพาน้องไปเดินเล่นด้วยนะคุณคือแรงบันดาลใจในการทำงานของผมผมไม่รู้จะด่าเอ้ยไม่ใช่ผมไม่รู้จะชมคุณยังไงเลยคุณเลือกไอดอลได้แบบสุดยอดเลยอยากกินทุเรียนไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวปอกงอกินได้ไม่เป็นไรเธอพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอคำคมเว้ยอารมณ์ประมาณเหมือนแบบคำคมคนแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้รวยแต่ขยันมือที่เปื้อนคราบน้ำมันจะเลี้ยงดูเธอเองอะไรอย่างเงี้ยทรงๆนั้นอะคนไม่คอมเมนต์มึงไม่ล้างมือผมนั่งหัวเราะครึ่งวันอ่ะนั่นนะมือมึงเปื้อนเล็บมึงยาวมึงไม่ตัดเล็บป่ะกูไม่เข้าใจมึงว่ะเพื่อนเธอที่นั่นที่ไหนอ่ะบ้านครับใช่ที่รักอ่ะเปล่าใช่ครับไอ้ยาแต่ไม่ใช่ที่รักของมึงเชียร์แว่นมึงเองชอบทักมาหาแฟนกูคุณโหดเลยฮะใช่ที่รักอ่ะเปล่าไอ้เหี้ยหาเรื่องมันแตกวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่7วันที่8พองไปเลยฮะวันที่9ไม่หายตัวใช้โฟมนี้แล้วเนี่ยหายตัวได้ฮะไอ้ยาดีวะน้ำตาไหลเลยอ่ะผลการตรวจร่างกายนี่แปลว่าเป็นพยาธิปะคะนี่แปลว่ามีพยาธิอยู่ในท้องใช่ไหมฮะ WNL ตรวจร่างกายและปกตินั่นเองคุณนี่เป็นหมอถ้าอยากจะให้ย
ยอมชัดเจนอาตมาต้องใช้เลนอะไรไอ้ผมมันชอบจริงๆไอ้ผมมันชอบมีมอย่างเงี้ยมีมแบบมีมเกี่ยวกับพระไอ้มันชอบมากผมมันชอบการส่วนตัวเลยไม่ยอมถวายบาร์บี้คนดียังมีเป็นคนดีด่วนเหยื่อโทรศัพท์ซัมซุงรายล่าสุดไม่ได้ระเบิดนะแต่เมียปลดล็อกรหัสได้ฮะดิมัมมี่ฮะเด็กๆพูดพร้อมกันสาหัสอีกคำปางตายฮะตอนนี้อยู่ไหนทำไมยังไม่กลับตามรัฐธรรมนูญมาตรา38บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่ครับจะกลับกี่โมงน่าจะตี2ตี3ช่วงนี้ไม่มีเคอร์ฟิวไม่ฟิกเวลากลับไม่ผิดพรบจราจรทางบกนะกลับตอนไหนก็ได้ถ้าเที่ยงคืนยังไม่ถึงบ้านเจอเดิงหูขาดแน่การข่มเหงใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดผิดกฎหมายอาญามาตรา309นะครับถ้าหัวหมอมากงั้นคืนนี้มึงนอนหน้าบ้านไปไม่ต้องเข้าบ้านการห้ามเข้าห้องถือเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ผิดกฎหมายอาญามาตรา362นะจ๊ะคิดให้ดีๆนะคุณเมียนะคิดให้ดีๆนะคิดดีแล้วใช่ไหมผัวขอโทษ สงสัยครับถ้ารถที่ติดวิญญาณแล้วแยกอะไหล่ขายวิญญาณจะไปอะไหล่ส่วนไหนของรถครับนมหนูฮะนั่นน่ะสิถ้าเอารถยนต์ไปขายเป็นเชียงกงไปขายแยกส่วนแล้ววิญญาณมันจะตามอันไหนไปวะฮะอย่าสงสัยว่าหรือวิญญาณจะแยกทุกส่วนออกจากกันเหมือนฮอร์ครักซ์นี่ไปเวบ้าแฮร์รี่ไปเลยงอนปะเนี่ยเปล่างั้นไม่ง้อนะเนี่ยเธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยเป็นอะไรไม่เคยจะง้อไม่มึงอะเป็นอะไร เป็นอะไรฮะมึงเป็นอะไร คงทนไม่ไหวจริงๆฮะ ปวดหัวไม่ใช่เรื่องเล็กๆพึงสังเกตให้แน่ชัดว่าท่านปวดในจุดใดเพราะแต่ละจุดมีสาเหตุต่างกัน1ไซนัส2ไมเกรน3เครียด4ไม่มีแดกฮะน่าจะ4ฮะโอเคครับผมพักสมองพันนี้เอาไว้ถึงเพียงเท่านี้แล้วกันขำๆนะคลายเครียดพักสมองกันนะครับผมประจำสัปดาห์หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขและสนุกสนานกับรายการพักสมองเล็กๆนี้อย่าไปหาเหตุผลครับย้ำอีกครั้งเจอกันครั้งต่อไป